Spaß, Goethe. Oi, Lenny, Lenny, Lenny. Crawford Market. Eight number. Do I pay on the bus? Eight. Thank you. เดี๋ยวพาขึ้นค่ะหมายเลข8น่าจะฝั่งนู้นค่ะใช่ๆเดี๋ยวรอเขาไปกันนะโอ้ยไปเลยขึ้นไปเลยชั่วโมงหน้าถามกันเลยคันนี้ในที่สุดค่ะเราก็เจอรถบัสที่จะพาเราเข้าไปที่เที่ยวกันแล้วนะคะแต่จะบอกว่าคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปถามทางดูบอกจะขึ้นรถเมย์ปุ๊บทุกคนแตกตื่นกันมากที่ท่ารถแบบอุ้ยนักท่องเที่ยวทำไมเธอไม่ขึ้นรถแท็กซี่แต่ว่าอย่างที่บอกไปคือเรามาที่นี่ทั้งทีอะค่ะก็อยากจะมาให้ถึงจริงๆให้รู้ว่าคนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงบ้างนะคะเราก็เลยต้องมาเที่ยวกันแบบนี้แหละค่ะทุกคนซึ่งเมื่อกี้ดูจากข้างนอกเราจะเห็นได้ว่ารถบัสก็จะดูแบบเก่าๆนิดนึงนะคะเหมือนกับรถตามต่างจังหวัดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแต่พอเข้ามาข้างในปุ๊บจะเห็นว่ามีความทันสมัยได้รับการอัปเกรดมาแล้วนะคะมีปุ่มกดด้วยค่ะคาดว่าคนน่าจะเยอะนะคะมีที่ให้จับด้วยแล้วก็เก้าองเก้าอี้ก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะคะตอนนี้เขาไล่ให้เราขึ้นมาก่อนเลยก็มาดูกันว่าต้องใช้เวลานานไหมก่อนจะไปถึงที่เที่ยวเรากันค่ะคุณลุงเขาน่าจะเป็นห่วงเราเขาก็เลยบอกว่าให้รีบมาขึ้นรถไว้ก่อนใช่ๆมานั่งดูดวงอยู่ว่าไม่ใช่ขึ้นไปต่อนี่คือนั่งรถมาแล้วไม่ถึงตัวแล้วยังไม่ตื่นค่ะนี่ดูกระเป๋าเขามีกระเป๋าเก็บตัวด้วยอ่ะไม่มีที่เงียบไม่ขึ้นได้ยินเสียงไหมคะทุกคนเหมือนที่เขาบอกไว้เลยว่ามาอินเดียเนี่ยที่นี่เขาจะบีบแตรกันเยอะมากมาตอนแรกๆก็จะตกใจแต่ว่าสักพักจะเริ่มชินเหมือนเป็นเสียงดนตรีฟังไปเรื่อยๆระหว่างทางหูแท็กซี่ป้ายรถเมล์โคเทเตรียมไว้แล้วแบบพอกระเป๋าขึ้นมาตอนแรกนึกเขาจะถามเหมือนปกติทั่วไปว่าพอขึ้นปุ๊บไปป้ายไหนแล้วก็บอกราคาปรากฏว่ากระเป๋ายังงงๆไม่คุยกับใครไม่ตื่นอยู่ก็เลยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเก็บตังค์เราตอนลงหรือเปล่าอะค่ะคือเอาเขาจริงมีความรู้สึกว่าตอนนี้ค่ะนอกจากเรา3คนทีมงานเราก็มีคุณลุงนะคะนั่งข้างหน้าคนเดียวเลยรถเมล์ทั้งคันซึ่งตอนที่อ่านมาเนี่ยมีแต่คนบอกว่าโอ้โหมูไบเนี่ยคนแน่นคนเยอะมากแต่ก็งงเหมือนกันว่าไม่เห็นมีใครมากกว่าเราเลยอ่ะจริงๆก็เหมือนเมืองไทยนะโอ้ยมีเพื่อนมากขึ้นแล้วเขาน่าจะขึ้นข้างหลัง Crawford Market long thank you how much huh? งงๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ลงรถเมย์มาแล้ว
ยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยถามเขาจ่ายตังค์ที่ไหนเขาก็ชี้ๆไปจ่ายตรงนู้นก็นึกว่าเขาบอกว่าให้มาจ่ายตรงข้างหน้าค่ะปรากฏว่าคิดไปคิดมาแล้วน่าจะหมายถึงว่าเนี่ยแหละค่ะคือที่ที่เราจะมากันส่วนเรื่องค่ารถเมล์เนี่ยสรุปกันว่ากระเป๋ารถเมล์ที่ขึ้นมาจากด้านหลังเนี่ยอาจจะเหมือนกับอยากจะเก็บตังค์เหมือนกันแต่ไม่รู้จะสื่อสารยังไงนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แล้วพูดภาษาเขาก็ไม่ได้เหมือนกันสรุปค่ะเที่ยวนี้ก็เลยขึ้นรถเมล์ฟรีนะคะแล้วตอนนี้ที่ที่เราจะพามาถึงแล้วFord Market เป็นตลาดเก่าแก่มากๆเลยที่อังกฤษเขามาสร้างไว้ในสมัยที่มาปกครองกันนะคะซึ่งในสมัยก่อนนู้นทุกอย่างก็จะตามสไตล์อังกฤษค่ะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนโซนไหนขายอาหารโซนไหนขายผลไม้เสื้อผ้ารองเท้านะคะแล้วหลังจากที่อังกฤษเนี่ยย้ายกลับไปแล้วนะคะที่นี่ก็ยังคงเป็นตลาดอยู่แต่มันก็จะมีเสน่ห์ในความเป็นอินเดียอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าจากข้าวของที่เขาจัดเป็นสัดส่วนเนี่ยเขาก็จะขายกันปัจจุบันเป็นแบบหลายๆอย่างรวมกันเป็นแบบรวมมิตรนั่นเองค่ะทำให้ที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสีสันมากที่สุดของอินเดียแห่งหนึ่งเลยล่ะค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสีสันที่เขาว่าเนี่ยเป็นยังไงก็เลยพาทุกคนมาดูกันค่ะเราต้องจ้าง My number 5 My name Sakur You give something I take I'm not forced You give more money เท่าไหร่ก็ได้ก็เดี๋ยวดูนะคะว่าเท่าไหร่ก็ได้จะเป็นเท่าไหร่ขอรับขวางทางรถเลยที่นี่ไม่มีการใช้รถเข็นแบบที่เราเห็นตามปากคลองตลาดนะคะเขาจะใช้การแบกหรือว่าการเชิญบนศีรษะอย่างนี้เลยค่ะผลไม้เสร็จปุ๊บโซนผักก็จะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงค่ะก็จะมีปลากัดด้วยนะคะที่ขายมีตู้ปลาขายมีร้านขายอาหารสัตว์แล้วที่เห็นเยอะมากเลยค่ะทุกคนก็คือสัตว์ปีกค่ะไก่นกเป็ดนกแก้วนะคะก็จะขายก็อยู่ในกรงตรงนี้ตลอดเส้นทางเลยค่ะเขาบอกว่าสะอาดแต่ว่าเราได้กลิ่นเลยค่ะเนื้อมีอีกาด้วยเข้ามาดูเลยค่ะตลาดเนื้อที่นี่ว้าวแต่ตลาดเนื้อที่นี่จะมีแต่คนมุสลิมเพราะว่าฮินดูไม่มาอยู่ที่นี่อัสลามุอะลัยกุมชาชา not yetคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามีเรื่องที่น่าจะสะเทือนใจนิดนึงเนาะสำหรับคนไทยคือเราเห็นว่าจะมีน้องแพะน่ารักมากเลยที่เขาจะเอามาทำเป็นอาหารกันนะคะสำหรับคนไทยอาจจะดูโหดร้ายมากเลยเชือดเป็นๆเลยเหรอแต่ว่าที่นี่เป็นเรื่องปกติค่ะกลางของตลาดกันแล้วค่ะแล้วที่เด่นมากๆเลยนะคะก็คือเจ้าน้ำพุตรงนี้ค่ะซึ่ง
เป็นน้ำพุที่เก่าแก่มากๆค่ะเขาบอกว่ามีมาเนี่ยอยู่คู่กับตลาดครอฟอร์ดเลยก็ได้นะคะประมาณ100กว่าปีกว่าค่ะในสมัยก่อนนู้นเลยนะคะเขาเล่าว่าตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางที่เวลาคนเดินช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าซื้อผลไม้ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเจอกันค่ะก็จะมานั่งพักกันมีน้ำพุเย็นๆชื่นใจนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ดูสิคะกลายเป็นร้านขายสับปะรดกันไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงเห็นความสวยงามสีสันแล้วก็ตัวของน้ำพุนะคะดูแล้วก็มีความสวยงามแปลกตาอยู่ค่ะใช่ไหมโอ้ยท้องอืดมุกซิโคลเลยจิงงาล่ะจิงงาจิงงาล่ะฮัลโหลท้องอืดคือเท่าที่เดินสำรวจดูนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าพวกผลไม้ส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับบ้านเรานี่แหละค่ะด้วยความที่มุมไบหรือว่าอินเดียเนี่ยเป็นเมืองเขตร้อนเหมือนกันค่ะผลไม้ผักทั่วไปที่เห็นก็จะมีแบบบ้านเราอะค่ะน้อยหน่านะคะมังคุดมะละกอมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะนี่ขายของตลอดนะคะเห็นเป็นนักท่องเที่ยวตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะอีกโซนนึงแล้วตรงนี้คือตลาดที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำอาหารอินเดียเลยใครที่บอกว่าอาหารแขกเนี่ยมันมีความโดดเด่นตรงไหนทุกคนต้องบอกว่าเครื่องเทศนะคะซึ่งที่นี่เขาบอกว่าเป็นตลาดเครื่องเทศใหญ่มากเขาจะขายผสมกันไปเรื่อยๆก็จะมีซอสมีชีสมีช็อกโกแลต Yes Hello You want to buy some spices? Not yet Maybe soon Yes problem Just check the quality มาแล้วค่ะขายของค่ะ Made by hand you can keep long last 2 years no spoil it หอมมากAll with the tea and the whole mix masala. Masala เนี่ยภาษาเขาแปลว่าเครื่องเทศค่ะเหมือนการผสมกันของเครื่องเทศแต่ละชนิด Spices because this is my own product made by like a garam masala. But this is something special. คุณลุงบอกว่าอันนี้เจ๋งสุดค่ะ96อย่างเครื่องเทศThis one? Yeah. This is you will get it 280 rupees 100 gram. I show you the fact. 200 ก็มา140บาทสำหรับ100กรัมเนี่ยใช่ Very easy to cook. คือสิ่งหนึ่งที่เจอเลยนะคะทุกทริปที่เราไปแล้วเจอคนอินเดียเนี่ยเขาขายของเก่งมากตอนแรกเราว่าเราจะไม่ซื้ออะไรเราเดินมาเนียนๆเนี่ยตอนนี้เราโดนมนต์ขลังของการขายของของคนอินเดียแล้วนะคะหลังจากโดนป้ายยาเรียบร้อยนะคะได้เครื่องเทศหอมมานะคะต่อไปค่ะคุณลุงจะพาไปดูโซนขายผ้าของเขาเป็นผ้าไหมแท้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ซื้ออะไรอีกหรือเปล่าฮัลโหลร้านละกันลงมาลงโอ้ก็ลุกกันเอาลูกผักมาก่อนโอ้ลูกเก่ามากอ่ะดูมันสนุกมากdifferent color here it is you can try it on yourself บอกว่าของที่นี่ถูกมากตะลึงมากด้วยอ่ะ
รู้สึกโดนป้ายยาจนงงไปหมดแล้วค่ะคือไปThis one about 800กว่าบาทแล้วก็โดนป้ายยาตอนแรกว่าจะไม่ซื้อนี่ไงโดนแล้วนี่สักพักหนึ่งได้ซาลีเพิ่มอีกแล้วค่ะ Which country from? From Thailand. Have you been to Thailand? Thailand? รู้สึกเริ่มเหมือนแหนมอ่ะ อาฮ่า Yes สวยซาลีสีแมลงทับค่ะเขาบอกว่าเอวเยอะไปเอวหนาไปช่วยใส่ให้หน่อยเสียชื่อซาลีหมดน้ำตาลอ้วนนี่มากเลยใส่ซาลียากมากเป็นจุดที่ถือว่าสำคัญมากๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนอินเดียที่นี่นะคะเรื่องของการแต่งงานสำคัญที่สุดเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะอลังการมากๆอาหารการแสดงรวมทั้งเรื่องของเครื่องแต่งกายเครื่องประดับด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเลยเป็นตลาดที่มีความสำคัญมากๆขายทองเพชรเครื่องประดับเรียกว่าจิวเวลรี่บาซาร์ซึ่งคิดว่านะคะน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าจิวเวลรี่บาซาร์นั่นเองเดินเข้ามาก็จะเห็นได้เลยตั้งแต่เริ่มก็จะมีเพชรมีพลอยนะคะมีไข่มุกขายแล้วเขาบอกว่าตลอดทั้งเส้นนี้เลยนะคะทุกคนเป็นร้านขายเครื่องประดับทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปเดินดูกันดีกว่าขอพักทานอาหารที่เขาบอกว่าเด็ดที่สุดในย่านนี้เลยค่ะบิริยานี่นะคะ3